ส่วนที่ใครแหลมขึ้นมาก็ดำเนินการทางกฎหมายโดยเฉียบขาดห้ามจอดตรงนี้เอานี่มาขวางแท็กซี่เข้าไม่ได้ต้องใช้รถของเขายังมีอยู่แต่ถ้าเราย้อนกลับไปเหมือนสมัยก่อนก็เหมือนบ้านเมืองไม่เจริญก็จะมีพวกทั้งยี่ซ่องโจรการสร้างภาพลักษณ์การมาเที่ยวในเมืองไทยไม่ใช่ว่าเมืองไทยเป็นแหล่งเสพยาเป็นแหล่งโสเภณีหรือต่างๆซึ่งเราเคยมีภาพณปัจจุบันนักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้ามาตามเป้าที่กำหนดนะครับ10ล้านคนนะครับจากต้นปีที่ผ่านมาแล้วเราก็คาดการว่าหลังจากนี้ในปีหน้าเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมากฤดูหนาวเนี่ยของเราเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวจากยุโรปจะเข้ามาซึ่งขณะนี้มีนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเยอรมันหรือต่างๆเดินทางเข้ามาตามช่องทางต่างๆทั้งสุวรรณภูมิทั้งหลายๆแห่งเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นนะครับเราได้เตรียมการนะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งกระทรวงท่องเที่ยวเองทั้งหน่วยงานตำรวจในเรื่องของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือท้องถิ่นในการที่จะรองรับการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวนะครับให้สะดวกขึ้นซึ่งปัญหาต่างๆพวกนี้ก็มีการประชุมแล้วก็วางแผนในการที่จะบริการให้เวลาของการเดินทางให้เวลาของการขนส่งต่างๆกระเป๋าเดินทางต่างๆเนี่ยสามารถบริการท่องเที่ยวในการเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยมากขึ้นนะครับซึ่งสัญญาณการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะได้เห็นจากสื่อต่างๆว่ามีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาและต่อไปในเดือนถัดๆไปครับในการเตรียมการเนี่ยอย่างที่บอกนะครับก็ได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกฝ่ายในการรองรับการเดินทางสำหรับตำรวจท่องเที่ยวเองเนี่ยซึ่งมีภารกิจนะครับในการที่จะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะของนักท่องเที่ยวรวมทั้งการบริการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและก็ปราบปรามที่จะมีผู้ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยเกิดความเสียหายทั้งไทยคนไทยเองและคนต่างชาติก็ได้เตรียมการรองรับนะครับในการที่จะให้บริการหรือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในหลายๆเรื่องต่อไปนะครับจุดแข็งเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เราได้เตรียมการเรานำข้อมูลจากอดีตนะครับในช่วงที่การท่องเที่ยวบูมมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากแล้วก็เกิดปัญหาต่างๆกับนักท่องเที่ยวเองนะครับยกตัวอย่างเช่นอาชญากรรมกระทำกับนักท่องเที่ยวนะครับการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวรถสาธารณะนะครับนำนักท่องเที่ยวไปลวงตัดสูทพาไปเที่ยวหรือขายเจลลี่สมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็จะกลับเข้ามานะครับเราก็มีการเตรียมการนะครับเพราะนั้นเราก็รับข้อมูลต่างๆแล้วก็มีการเข้าไปตรวจสอบให้รวดเร็วขึ้นนะครับนี่คือการเตรียมการในส่วนของอาชญากรรมที่มันจะเกิดขึ้นจากแนวทางเดิมส่วนเรื่องใหม่เนี่ยซึ่งเราต้องลองยอมรับว่าด้วยจำนวนของการให้บริการของเราเนี่ยมันไม่เพียงพอจากอดีตเราจะพบว่ามันไม่เพียงพอเราก็มีการพยายามเปิดช่องทางนะครับในการที่ติดต่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวให้สามารถติดต่อได้มากขึ้นโดยใช้ในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับเรามีศูนย์ฮอตไลน์115เป็นศูนย์โทรศัพท์นะครับ24ชั่วโมงมีเจ้าหน้าที่ประจำมีล่ามแปลภาษาอย่างน้อย5และ6ภาษาขณะนี้มีการเพิ่มภาษาในเรื่องของทางตะวันออกกลางเข้าไปด้วยนะครับเดิมมีปัจจุบันก็มีทั้งไทยปกตินะครับอังกฤษจีนญี่ปุ่นเกาหลีรัสเซียนะครับแล้วก็ตอนนี้มีตะวันออกกลางเพิ่มเข้ามาในการรองรับข้อมูลที่นักท่องเที่ยวสามารถที่จะติดต่อเข้ามาแล้วก็เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเราก็ได้เปิดแอปพลิเคชันTourist Police Alert อยู่ซึ่งเมื่อโหลดเข้าไปแล้วเนี่ยเราได้มีการสัมพันธ์พอโหลดเข้าไปแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวสามารถที่จะกดโปรแกรมเนี่ยติดต่อกดให้ตำรวจท่องเที่ยวศูนย์วิทยุโทรกลับ
หรือจะส่งข้อความหรือจะส่งรูปภาพหรือจะแชทเข้ามาเราก็จะมีเจ้าหน้าที่รองรับเมื่อได้รับเหตุได้รับแจ้ง0115ก็จะติดต่อกลับไปนะครับซึ่งสามารถสื่อสารกันจากที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ11เดือนก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยโหลดเข้ามาประมาณ 10,000 รายนะครับแล้วก็มีการใช้บริการซึ่งสถิติต่างๆเนี่ยเราก็ได้มีการวิเคราะห์มาแล้วว่า1เป็นการขอความช่วยเหลือหรือเรื่องอาชญากรรมหรือสอบถามข้อมูลต่างๆเราก็จะมีข้อมูลต่างๆเพิ่มมากขึ้นซึ่งวันนี้ทางรัฐบาลนะครับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยครับแล้วก็กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็เห็นประโยชน์จากการที่เราได้ก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยก็ให้งบประมาณในการที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมาเป็นทางการมีฐานข้อมูลรวมทั้งการสร้างศูนย์คอมมานด์คอนโทรลที่จะตั้งขึ้นที่กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวในการติดต่อสื่อสารข้อมูลเก็บสถิติเก็บข้อมูลต่างๆเพื่อนำมาวิเคราะห์เหตุการณ์และวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆเพื่อรองรับการเดินทางการปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในส่วนที่เกี่ยวข้องครับขณะนี้ก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับกรมการขนส่งท้องถิ่นกรุงเทพมหานครทั้งในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดตามผู้ว่าราชการจังหวัดหรือส่วนราชการในท้องถิ่นเนี่ยในการที่บูรณาการนะครับร่วมกับกรมการขนส่งเนี่ยสำคัญเพราะว่าเราจะพบว่าสมมติในต่างจังหวัดเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเช่ารถจักรยานยนต์เนี่ยขี่เที่ยวแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตบ้างบาดเจ็บบ้างซึ่งเป็นเรื่องซึ่งมันต้องแก้ไขนะครับก็ได้มีการร่วมมืออย่างกรมการขนส่งทั้งบกเนี่ยที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็เริ่มนักท่องเที่ยวมาอบรมใบขับขี่สากลเพื่อขี่ใช้เวลารู้สึก1วันเท่านั้นแหละนะครับแล้วเขาก็จะออกหลักฐานให้เพื่อให้เข้าใจว่า1เนี่ยการที่จะมาขับรถในประเทศไทยเนี่ยมัน1ต้องมีใบอนุญาตขับขี่และใบอนุญาตขี่ก็ต้องมีรายละเอียดในเรื่องบางเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลในเมืองไทยป้ายเครื่องหมายในเมืองไทยซึ่งมันอาจจะไม่เหมือนกับที่ต่างประเทศรวมทั้งอะไรต่างๆร่วมกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็ไปกวดขันกับสถานที่ที่ปล่อยให้มีการเช่าเนี่ยท่านต้องมีการตรวจสอบมีใบอนุญาตไหมซึ่งถ้าปล่อยให้มีการดำเนินการก็จะถูกดำเนินคดีมีการดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างมาตรฐานว่าต่อไปเนี่ยการจะทำอย่างเงี้ยก็ไม่ได้หรือในเรื่องต่างๆในกรุงเทพเนี่ยนะครับร้านสถานจิวเวลรี่ร้านตัดสูทหรือร้านต่างๆเนี่ยเมื่อเราได้รับเรื่องร้องเรียนจากสิติเรามีเราก็จะเข้าไปตรวจสอบรวมทั้งมีการตรวจสอบเรื่องของใบอนุญาตต่างๆนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มบุคคลพวกนี้เอาเปรียบนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการตอนนี้ครับก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับว่าการสร้างภาพลักษณ์การมาเที่ยวในเมืองไทยไม่ใช่ว่าให้เห็นว่าเมืองไทยเป็นแหล่งเสพยาเป็นแหล่งโสเภณีหรือต่างๆซึ่งเราเคยมีภาพทางรัฐบาลทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็พยายามขอให้มีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับการกับนักท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะในส่วนที่ตำรวจท่องเที่ยวเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการเช่นในเรื่องของการตรวจร่วมกันในเรื่องของสมมติขณะนี้มีการเรื่องของกัญชาใช่ไหมครับก็ต้องมีการควบคุมในการดำเนินการซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการในเรื่องของตามกฎหมายที่บอกว่าจะระดับไหนอย่างไรหรือในเรื่องของภาพลักษณ์ของเรื่องของสถานบริการนะครับในเรื่องของศีลธรรมนะครับสถานบริการเนี่ยที่มีการมั่วสุมเสพยาต่างๆมีเรื่องของเด็กสตรีอันนี้หน่วยงานตำรวจท่องเที่ยวก็มีส่วนในการที่จะต้องเข้าไปตรวจสอบและดำเนินการบังคับใช้นะครับหรือในเรื่องของการนำอาชญากรรมข้ามชาติที่เข้ามาแสวงหาประโยชน์ในพื้นที่ของเรานะครับเช่นที่พัทยาที่เรามีข่าวล่าสุดเรื่องว่าจ้างแล้วก็ส่งภาพให้คนดูในเรื่องของการเสื่อมเสียทางเพศนะครับทั้งนี้พวกนี้ก็มีการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสตม.ในการที่จะเข้าไปสังเกตการว่ามีต่างชาติเข้ามาเอาประโยชน์นะครับมาเฟียต่างชาติเข้ามาเอาประโยชน์มาทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายทำลายศีลธรรมเปิดฐานบริการเปิดแหล่งช่อโกงออนไลน์หรืออื่นๆนะครับซึ่งเราก็ยืนยันนะครับว่าถ้ามีข้อมูลพวกนี้ทั้งจากที่มีการรับแจ้งเข้ามาจากแหล่งข้อมูลของเราเองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตำรวจท่องเที่ยวมีบทบาทที่จะต้องเข้าไปดำเนินการแล้วก็บังคับใช้กฎหมายนะครับแล้วก็บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายครับขณะนี้ครับก็เราได้มีการประสานข้อมูลกับหน่วยตำรวจสากลตำรวจสากลซึ่งมีกองการต่างประเทศในเรื่องของหมายจับแดงหมายจับต่างหรือบุคคลต้องเฝ้าระวังสองเนี่ยมีการประสานงานกับสถานทูตนะครับเรามีการประสานงานกับทูตตำรวจในการที่จะรับข้อมูลของบุคคลที่มีความเสี่ยงหรือบุคคลที่ไม่ได้เข้ามาอยู่ในประเทศเขาแต่ว่าหลบหนีคดีแล้วย้ายไปย้ายมาไปประเทศต่างๆและก็เข้ามากระบวนการพวกนี้ขึ้นมารวมทั้งข้อมูลจากการภายนอกที่รับแจ้งเข้ามานะครับจากนักท่องเที่ยวกันเองหรือจากผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะมาร่วมมือกันในการที่จะสังเคราะห์ในการที่ว่าพวกกระบวนการพวกนี้มีการทำกิจกรรมอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าบางครั้งเนี่ยก็มีการบูรณาการกำลังเข้าไปปูพรมค้นตามจุดต่างๆนะครับเพราะข้อมูลพวกนี้ต้องมีการสังเคราะห์พร้อมควรเพราะว่าการอาชญากรรมในสมัยนี้มันในเชิงลึกมันซับซ้อนขึ้นไม่ใช่เห็นกันสดๆไปอยู่ข้างในลึกๆใช้อิเล็กทรอนิกส์เล่นเปิดเป็นบ่อนแต่บ่อนอิเล็กทรอนิกส์หรือไพ่ในกลุ่มตัวเองหรือเรื่องต่างๆซึ่งมันจะเรื่องเกี่ยวโยงกับในหลายมิติเพราะนั้นบางครั้งต้องใช้แนวทางการร่วมมือการสืบสวนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับคงสรุปไม่ได้นะครับว่าเป็นชาติไหนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสถิติเนี่ยเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้มากขึ้นจำนวนนักท่องเที่ยวที่ไม่ดีเนี่ยก็ต้องเพิ่มมากขึ้นเป็นสัดส่วนเพราะนั้นตรงเนี้ยเราก็พยายามเข้าไปจับตาดูนะครับแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติการกรณีที่มีนักท่องเที่ยวชาตินั้นชาติเนี้ยเข้ามาเดินไว้ก่อนจะมีเปิดบ่อนเปิดบาร์ภูเก็ตบ้างแถวพัทยาบ้างนะครับตอนนี้ก็ข่าวยังไม่มีหรือกรณีที่มีขณะนี้มีสัญชาติจีนบุคคลชาวจีนเข้ามาบางคนที่เข้ามาเนี่ยก็มีการกวาดล้างในภาพรวมของตล.นะครับเพราะนี้ต้องใช้เวลาในการที่จะวิเคราะห์แต่ว่าจะไปสรุปว่าชาติใดทั้งหมดก็คงไม่ใช่อาจจะเป็นบางคนเท่านั้นแหละครับเรามีข้อมูลจากอดีตนะครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีอย่างที่บอกถ้าบาร์รัสเซียบาร์อีกฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยตรงข้ามกันถ้าทางพัทยาต้องรัสเซียทางภูเก็ตต้องชาตินี้ชาตินั้นณปัจจุบันต้องบอกว่าจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็คลี่คลายไปนักท่องเที่ยวก็เข้ามาไม่ได้รวมทั้งกิจการพวกนี้ก็ปิดหายไปเพราะนั้นเนี่ยเริ่มมาใหม่เราเฝ้าระวังอยู่นะครับซึ่งยังไม่มีถ้ามีก็อย่างที่บอกว่าเริ่มนะครับยังมีพวกที่บอกจีนเทาเงี้ยก็มีการเข้าไปตรวจสอบมีการเข้าไปกวาดล้างในเรื่องของไม่ให้มันเกิดขบวนการเช่นเดิมมาก่อนเช่นไปสร้างอาณาจักรตัวเองสร้างหมู่บ้านตัวเองหรือทำทัวร์ก็เป็นทัวร์ลักษณะทัวร์ศูนย์เหรียญนะครับเอาเข้ามาก็ทำกันเองเปิดโรงแรมเปิดร้านอาหารเรือของตัวเองขายของของตัวเองแต่วันนี้สถานการณ์ของนักท่องเที่ยวก็เปลี่ยนไปเยอะนักท่องเที่ยวที่มาแบบทัวร์ยังไม่ค่อยเห็นมากแต่จะมาแบบอิสระเยอะขึ้นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยอันนี้มาเองเสิร์ชหาเองโรงแรมเองนะครับอันนี้จะเปลี่ยนลักษณะแนวทางของการท่องเที่ยวขึ้นไปเป็นแบบนี้มากขึ้นแต่อย่างที่บอกว่าเราก็เป็นห่วงในเรื่องของมาเฟียไทยเราเองด้วยเหมือนกันนะครับที่ไอ้นี่ต้องลดผมไอ้นี่ห้ามเข้าท่านี้เราก็มีการเข้าไปแก้ปัญหาจัดการในส่วนนี้อยู่ซึ่งยังก็แก้ไปโดยที่ดีขึ้นนะครับลักษณะเช่นนี้ก็ลดน้อยลงอาจจะหนึ่งจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมทั้งภาคประชาชนที่ให้ข้อมูลด้วย